มีแต่เปลี่ยนพูดเผึ่งเนาะครับดูงามอยู่ครับพี่น้องสวยครับเดี๋ยวแนวกินแรงอีกแล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับวิสานบ้านฉันจ้ะพ่อกันในวันที่4พฤษภาคม2567จ้ะมื้อนี้พาพี่น้องมารอปลาเนาะครับผมหลังจากฝนตกบ่ว่าจ้ะพี่น้องสิซุ่มสิแห่งซ้ําใดเนาะครับผมสิตกห่อใส่จ้ะพี่น้องก็สิได้สิมาหยังแน่จ้ะกับไปลุ้นกับสาวอยู่บ้านในเบิ่งจ้ะพี่กะที่มากับบ้านน้องเมงตำบลห้วยค่าอำเภอพุนทลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะไปกันเลยจ้ะพี่น้องมื้อนี้สิได้อีหยังแน่เนาะครับผมไปกันเลยจ้ะไปครับมื้อนี้ก็มาอัปเดตสภาพอากาศเนาะสภาพพื้นที่ครับพี่น้องตกเฉพาะบะหมี่ตกแห้งอยู่ครับแต่ปลาเห็ดเนาะขึ้นไปจับอึ่งถึงผู้บ่ตกครับพี่น้องตกจากพลันมนงามลงมาหาบ้านเนาะแม่นครับปลาเห็ดนี่ซุ่มทั่วครับพี่น้องมีหลุนเห็ดดินอยู่ครับเมื่อคืนก็ไปจับอึ่งเนาะแม่ปะหมี่บ่ห้องครับฝนบ่ฮอดผู้ครับพี่น้องภาพพื้นที่ก็ซุ่มดีอยู่ครับอีก3มื้อเนาะครับผมประมาณครับมารอเบิ่งส้นปลาย่างเนาะแม่ปะหมี่แม่นจ้ะส่องเบิ่งเห็ดถึงตับเต่าครับพี่น้องก็บ่เห็นเนาะแม่นจ้ะทางนี้ก็ฝนบ่แห้งเนาะแม่นครับเพราะแต่ดินหลายเด้อครับทางคืออยู่ป่าไกลบ้านเนาะครับผมรอลำโดมฝนบ่แห้งครับพี่น้องหลังจากรอปลาเห็ดมาครับพี่น้องปลาย่างก็ไปเลาะเนาะแม่นจ้ะบ่มีหยังครับบ่มีเห็ดหยังก็เลยอวยลงห้องเนาะหาบักไฟก็บ่เป็นหมากเนาะครับผมมาหางมุดแดงบาขอหางมุดแดงครับพี่น้องหลายหางอยู่เนาะจ้าลองเบิ่งครับสิมีไข่บ่เนาะเบิ่งส่งก็เป็นตาได้อยู่ครับพี่น้องพ่อก็มีเป็นผู้แย่จ้าคันเดบ่ซื้อห่างสีไข่อยู่เนาะพ่อปะหมี่เนาะใหม่บ่ถึงเด้อพี่น้องบ่ได้เตรียมมาเนาะจ้ะเก็บใหม่เก่าครับตัดใหม่ใหม่ต เป็นเป่งจ้ะไข่หน่อยเนาะแล้วคนเป็นเป่งเลยจ้ะพี่น้องไข่ฝาครับพี่น้องเกลือเลยนะครับจะเก็บเอาแต่เป่งแล้วเนาะแม่นจ้ะบ่มีไข่ครับพี่น้องมีไข่หน่อยเนาะแม่นครับมันเป็นหลาเลยบ่ได้พอกันเนาะได้เอาไว้ก่อนครับพี่น้องห้างบางคันก็ได้แต่เป่งกับไข่หน่อยเนาะพ่อปะหมี่เนาะขึ้นคอนเด้อจ้ะขึ้นห้างหน่อยส่วนมากก็สิเป็นเป่งเนาะไม่เป่งครับพี่น้องเป็นเป่งจ้ะไข่ก็เป็นไข่แบบเก่าเนาะจ้ะพอประมีว่าเอาใส่กระลับไว้เนาะครับผมมันมีแต่เป่งครับมีแม่เพิ่นนำก็สิพอดีแล้วเป็นสมเห็ดเหนียงเนาะแม่ครับไข่บ่ค่อยมีแล้วจ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นเป่งแล้วจ้ะห้างนึงครับมามองเก่าเนาะแม่จ้ะส่วนมากเป็นเป่งเนาะแม่ครับเป่งก็เอาจ้ะพี่น้องมาแต่ใดยังเอาเบิดจ้ะ
ใส่กระลับคือเก่าจ้ะพี่น้องอู้จะเต็มกระลับแล้วพ่อป้ามี่โอ้ยทั้งไข่ทั้งเป่งเนาะไข่เป็นไข่หน่อยครับพี่น้องเลาะหาหมูแดงมากครับพี่น้องแม่ป้ามี่เพิ่นก็อยู่ห้องนะครับผมเลาะอยู่ห้องถึงครับพี่น้องพ่อเพิ่นครับคือสิลงใหม่ครับพี่น้องก็สิลองปัดเบิ่งนะครับว่าเพิ่นสิมีลูกบ่นะครับเตรียมพร้อมจ้ะพี่น้องพ่อป้ามี่เห็นหั่งเพิ่นจ้ะไปเอานะพ่อป้ามี่เนาะครับผมเห็นหั่งเพิ่นก็มีกันได้ทุกคนขึ้นทั้งแดดก็เห็นผูกกับควันแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องตั้นหายกายใช้เชือกให้ได้เยอะหายเอาเลยยับเชือกกระดาษก็ได้ลุยครับพี่น้องควันนำครับครับพี่น้องเพิ่งเนาะครับลูกงามอยู่ครับพี่น้องมาแล้วจ้าโอ้ลูกงามเพิ่งเนาะทอดรุ่นหนึ่งเหรอเสร็จละหนามคิดอย่างดีโอ้มันปิดยางดีตัวมีผู้ให้กำลังใจพร้อมจ้ะพี่น้องมื้อนี้วันนึงได้อยู่แล้วอีนี้แม่นบ่ล่ะพี่เออของเดือนหาว่าซั่นอ้ายเพิ่นว่าหัวหน้าปิดยางดีเนาะพอประมาณเนาะนี่ฮะเอ้ยหัวหน้าชุดยางดีนี่ครับเฮ็ดเต็มหลอดแล้วเพิ่นก็สิปิดไว้เนาะของแท้สุดยอดกับของแท้ของแท้ของแท้ลูกก็งามอยู่เนาะครับถอดไปรุ่นหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ก็ยังงามครับยังใส่ได้ยังร้อนเลยสวยครับได้แนวกินแรงอีกแล้วจ้ะพี่น้องชิมบ่เอาแม่ออกเวิร์ดนะพอประมีเนาะครับงามงามเลยจ้ะพี่น้องโอ้บังชิมเอาออกยังใส่มันก็ใหญ่ใส่อะไรชิมเบิ้งชิมพี่น้องเขาเบิ้งเลยเป็นจังไดแซ่บหวานแซ่บแล้วเนาะถอดออกไปหยังเสือขี้เหนียวหวานโพดหวานโพดครับพี่น้องไม่ก่อเสือนั่นอ้าวน่ะกะสิหมอดเนาะพอป้ามีเนาะหมอดในน้ำนี่ละจ้ะพี่น้องลำโดมไกลๆบ้านเนาะมื้อนี้มีกำลังใจพร้อมจ้ะพี่น้องมาหาอยู่หากินกันเนาะแม่นจ้าโอเคเนาะเรียบร้อยครับก็สิเตรียมกลับบ้านครับพี่น้องเราปลาเฮ็ดก็บ่มีหยังเนาะแม่ป้าจ้าฝนกำลังตกจ้าเราอีก30,000 40,000พุ่นละจ้าเฮ็ดออกเด้อพี่น้องฮอดท่านพี่ได้หน่อยฮอดแล้วพี่น้องคอยฮอดเอาโลดไผบอกจังหวะแต่ถ้าพี่บ่ทันฮอดได้ตื่นไว้ก็มาแล้วได้3ตัดเนาะพอประมีเนาะครับสิเป็นติดตามให้ตัวหูก่อนเอาไปใส่ถุงจ้ะเจ้าก็หูเจ้าก็บ่เก็บจะเก็บเอาแต่เฮ็ดขายได้พี่นี่เฮ็ดกินกินล่ะซุมอันนี้พี่น้องเพิ่นกินครับพี่น้องก็แล้วแล้งนะครับเรียบร้อยจ้าครับผมก็ได้เวลากลับบ้านเนาะครับ
มาสรุปผลงานครับพี่น้องเห็นไหมก็มีเตรียมพื้นที่ก่อนครับเตรียมเขาเตรียมคลองไว้ก่อนสำหรับปลาเห็ดกับซุ่มครับซุ่มดีครับพี่น้องโดยเฉพาะปลาลางครับแต่ว่าเลาะเบิ่งแล้วก็บ่เห็นเห็ดหยังเนาะแม่ป้าหมี่ปลาย่างก็บ่มีครับพี่น้องครับผมผลงานของเฮาก็สิเป็นลูกเพิ่งครับพี่น้องครับได้เพิ่งห้างหนึ่งครับก็เลาะแง่ไข่มดแดงมาครับไข่มดแดงก็บ่มีส่วนมากก็สิเป็นเป่งครับพี่น้องเป็นเพิ่งก็อย่าแก่แน่เนาะแม่นครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนแม่ป้าหมี่นี่ครับถ้าเพิ่นแก่เพิ่นสิถอดเป็นตัวออกมาแนวนี้ครับพี่น้องเพิ่นสิมีขาบสีดำๆเนาะจ้ะส่วนที่เหลืองๆนี่เพิ่นสิอ่อนครับพี่น้องนี่คือส่วนนี้เพิ่นสิอ่อนครับงามๆครับไปสามตับเนาะแม่นครับนี่ครับส่วนแก่กับส่วนอ่อนกันครับพี่น้องผิดกันเนาะตัวนี้สิแก่ตัวนี้สิอ่อนครับแก่เพิ่นก็สิเป็นแม่เลยครับพี่น้องก็สิกินแสบแต่ส่วนอ่อนๆเพิ่นเนาะจ้าน้ำเพิ่นก็งามอยู่ครับพี่น้องน้ำเพิ่นหัวปิดเนาะครับผมน้ำเพิ่นปิดตาไว้อย่างดีครับเอาครับบ่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเอาเพิ่งด้วยตรงครับพี่น้องเพราะว่าเฮาแยกเคยบ่แดงเห็นเนาะครับผมแต่ว่ากระเสือก็ติดไว้ครับตัวนี้ต่อใดเลยเด้อครับต่อใดประมาณขวดเนาะพอประมาณเนาะครับผมประมาณขวดนึงครับพี่น้องก็สิเหลือเป็นแม่เป่งเนาะวันนี้แม่จ้ะสิว่าไข่มดแดงก็บ่กล้าว่าครับพี่น้องตลาดเฮากับบ่ได้จ้อฮู้ครับพี่น้องเพิ่นก็สิเมาแน่จักหน่อยพูดพอดีขัวคุกรสดีเนาะขัวคุกเกลือครับพี่น้องเฮ็ดเมียงก็ได้เนาะครับผมแกงใส่ปลาซิ่วก็ได้ครับปลาซิ่วเฮาก็ยังมีเนาะหวานเนาะพอดีเป็นสมครับพี่น้องได้ใดมื้อนี้ก็สิบ่มีเฮ็ดครับพี่น้องก็หากินตามฤดูกาลได้หยังก็เอาเนาะแม่นจ้ะรอสำรวจปลาน้ำเนาะครับผมซุ่มดีอยู่จ้าพี่น้องปลาไก่บ้านจ้าลูกเพิ่งครับผมสำหรับการเข้าปลาของเฮาก็บ่มีเฮ็ดครับพี่น้องมื้อนี้รอสำรวจว่าฝนตกหอยใส่หอยใส่แน่เนาะแม่นครับมื้อนี้ก็ได้เป็นแม่เป่งจ้าพี่น้องแม่เป่งหรือว่าไข่มดแดงเนาะหลักๆก็สิเป็นแม่เป่งจ้าพี่น้องก็ได้เพิ่งห้างนึงจ้าเฮาก็รอแย่ไข่มดแดงกลับไปพอเนาะพอประมีเนาะครับผมลำดมไก่บ้านจ้าพี่น้องก็ถือว่าได้กินได้ยากันเนาะพอประมีเนาะครับผมแล้วแรงแรงง่ายอยู่จ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีสานบ้านฉันได้ด้วยจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเอาเมียนกลับบ้านครับพี่น้องรอหลุนกันเนาะบ่เฮ็ดหยังสิออกเนาะวันนี้เนาะครับผมอีกบ่เกิน 2-3 มื้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบดคือสิบ่สิทั้งผู้บ่ตกเนาะแม่นครับแต่ละมื้อละเว้นครับหากินหายากครับพี่น้องหาได้แนวดีก็ได้กินแซ่บเนาะจ้าได้แนวบ่ดีก็แล้วขาบไปอยู่ครับพี่น้องครับพอบ่ได้ซื้อหรือว่าไปแลกเปลี่ยนเนาะพอกันไหมคลิปหน้าครับ